วัสดีครับผมแป๊ดซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท็อปโซโล่นะครับเพลงอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังนะครับของวง Endorphin นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ E นะครับเดี๋ยวดูท่อนโซโล่เลยนะครับโซโล่เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ท่อนที่มันร้องว่าผิดความตั้งใจนะฮะที่เป็นของฟ้านะฮะกีตาร์จะสวนขึ้นมาตามเสียงร้องเลยนะฮะจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะตอนแรกเริ่มกันที่ตรงนี้เริ่มที่สาย4นะครับตรงนี้เริ่มที่ช่องที่4 6 7นะครับแล้วกลับมาที่6นะครับ4 6 7 6ครับแล้วก็เหมือนเดิมอีกรอบนึงนะครับแล้วก็กลับมาที่ช่องที่4และช่องที่2นะครับตรงเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นให้ดูคราวนี้ลูกต่อมาจะเป็นพร้อมเขาเรียกว่ายูนิซันพร้อมกอนะครับแอลแต่แดว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 นะครับก็กล่องมันก็จะต้อตึก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 ต้อ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 มันจะสอดคล้องกันนะครับจะเล่นประมาณนี้นะครับแค่นี้ลูกนี้ก่อนนะกันนะครับตอนนี้ดันสายที่ช่อง3นะครับดันสาย3ที่ช่อง11นะครับ1เสียงนะครับก็คือนะครับอันนี้ผมใช้นิ้วกลางดันนะครับเพราะว่าสายโน้ตต่อไปเนี่ยสาย2จะกดที่ช่อง10นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการดึงลงมานิดนึงนะครับแล้วก็มีตอนนี้มีเขี่ยนิ้วนิดนึงนะครับก็คือช่องสาย3ช่องที่9ไปช่องที่7ช่องที่11ไปช่องที่9นะครับแล้วก็มาสาย4ช่องที่11ไป9นะครับตรงนี้นะครับ4โน้ตใหม่นะครับต่อกันจะเป็นอีกทีนะครับคราวนี้ลูกต่อมาจะเป็นโน้ตต่อมาจะเป็นอันนี้เมโลดี้ก็จะเป็นสายที่4ช่องที่6 7นะครับแล้วก็9นะครับ9ดีด2ทีแล้วก็มาสาย3ช่องที่9นะครับจะเป็นแล้วก็เล่นซ้ำเดิมอีกทีนึงครับคราวนี้รอบ2เนี่ยตรงช่องสาย3ช่อง9ดีด2ทีนะครับคราวนี้ลูกต่อมาเนี่ยมันจะงงๆนิดนึงครับพยายามดูช้าๆนิดนึงครับต่อมาจะเป็นเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็คือสาย4ช่องที่91ครับแล้วก็สาย3ช่องที่9นะครับแล้วก็ดันสายที่ช่องสาย3ช่อง11นะครับ1เสียงแล้วก็กดสายสาย2ช่องที่10แล้วก็ดันกลับมาดันสาย3ช่องที่11 1เสียงอีกทีนึงครับแล้วก็เขี่ยนิ้วลงมาเดี๋ยวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะงงนิดนึงคราวนี้พอเขี่ยนิ้วลงมา
แล้วก็มาสาย3ช่องที่9แล้วก็11นะครับอ่ะช้าๆอีกทีนะครับแล้วก็ต่อมาสายต่อมาเป็นก้อนต่อมาแล้วนะครับสาย3ช่องที่9สาย4ช่องที่11แล้วก็9แล้วก็สาย3ช่องที่9จะประมาณ4โน้ตครับตรงนี้นะครับหลังจากที่เราดันสายไปแล้วเอาแค่2ก้อนก่อนนะครับเริ่มกันที่ตรงเมื่อกี้นะครับต่อมาก็ต่อมานะครับเริ่มที่สาย4ช่องที่11 9ครับแล้วก็มาสาย3ช่องที่11ดัน1เสียงครับแล้วก็สาย2ช่องที่10นะครับแล้วกลับมาด้านสายช่อง9เหมือนเดิมนะครับที่ช่อง11กลับมาด้านสาย3ที่ช่อง11ครับ1เสียงตรงนี้จะงงๆนะฮะดูช้าๆอีกทีแล้วก็จะจบแล้วนะครับก็คืออันนี้สาย3ช่องที่9สาย4ช่องที่11แล้วก็ช่อง9แล้วก็น้องสุดท้ายคือสาย2ช่องที่12ดูช้าๆตรงก้อนเมื่อกี้ทีนะครับจะเป็นนะอีกทีครับคราวนี้เดี๋ยวผมลองเล่นทั้งท่อนช้าๆให้ดูนะครับตั้งแต่โซโล่นะครับจะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับก็ลองถ้าไม่เข้าใจก็ลองกลอกลับไปดูใหม่แล้วกันนะฮะพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ